วันนี้เราจะมาพบกับเคล็ดลับที่จะทำให้ความรักของคุณสตรองเคล็ดลับที่1ความรักย่อมอดทนนานที่รักเขาให้ถ่ายว่าวันนี้เขาเป็นอะไรวันนี้เหรอที่รักวันนี้ก็วันพุธไงอดทนเขาให้เป็นถ่ายอีกรอบนึงว่าวันนี้วันอะไรอดทนอีกเดี๋ยววางก่อนแล้วตอบเข้ามาว่าวันนี้วันอะไรความรักย่อมอดทนนานด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์คนบริเคล็ดลับที่สองความรักย่อมไม่อิจฉาอวดตัวโอ้โหดูผู้หญิงนี้แต่งตัวนี่สวยจริงๆเลยเซ็กซี่มากเลยเนี่ยไม่เห็นจะสวยเลยฉันสวยเป็นเยอะโอ้โหนี่น้องส้มเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานมาบอกข้าแฟนกันสิโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะยินดูกันจังเลยนะเนี่ยน่าอิจฉาแหมที่รักฉันก็ทำให้เธอทานอยู่ทุกวันทุกวันนี้ยังชมเลยว่าฉันทำอร่อยยังทำงานจริงฉันทำอร่อยกว่าป้าความรักย่อมไม่อิจฉาอวดตัวด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีเคล็ดลับที่3ความรักไม่หยิ่งผยองและหยาบคายโอ้ขับรถอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ขับรถไม่ดีเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยดูดีเบรกอย่างนี้ได้ยังไงอันตรายมากแล้วโหขับรถอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโหดูดิปาดหน้ากันมาชัดๆเลยโหขับรถเป็นขับรถเป็นไม่ดีเลยเนี่ยขับรถในแบบนี้สังคมแบบนี้เจอแบบนี้แย่นะครับขอความเห็นใจด้วยในการขับรถนะครับสอบแบบขี่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแย่จริงยาเธอขับรถใจเย็นจริงเธอดูดิเธอดูว่าขับรถเธอต้องดูว่าขับรถอย่างนี้ไม่ดีเลยเธอมาขับเองไหมล่ะถ้าเธอขับเองอ่ะเธอขับชนตั้งแต่ปากซอยแล้วฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยนะฉันแค่บอกเตือนเธอว่าให้เธอขับรถดีๆถึงแม้เธอต้องโวยวายฉันด้วยใจเนี่ยนั่งไปเงียบไปเลยนั่งเงียบเลยขับรถความรักไม่หยิ่งผยองและหยาบคายด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีเคล็ดลับที่4ความรักไม่เห็นแก่ตัวที่รักรู้ไหมเนี่ยสลัดเนี่ยอร่อยมากเลยนะน่ากินมากเลยน่าทานมากเลยนะเนี่ยนี่ที่รักรู้ได้ไงว่าเนี่ยของขวดเราเลยอ่ะเอ้าที่รักจะไม่กินเหรองั้นเรากินหมดเลยนะความรักไม่เห็นแก่ตัวด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีเคล็ดลับที่5ความรักไม่จดจำความผิดโอ้ขับรถอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ดูดิปาดหน้ากันมาชัดๆเลยโอ้ขับรถเป็นมะกอกเต้เองไหมล่ะถ้าเธอขับเองอ่ะเธอขับชนตั้งแต่ปากนี่ก็วันพุธไงที่รักความรักไม่จดจำความผิดด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีแล้วบทสรุปของความรักของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันครับแฟนผมเป็นคนที่ชอบแชร์ลมครับเขาอ่ะ
็นคนอารมณ์ร้อนมากอ่ะคนขี้โมโหหิดง่ายชอบโวยวายแล้วก็เป็นคนซุ่มซ่ามทำอะไรก็ไม่ค่อยระมัดระวังแล้วติดเกมมากเลยอารมณ์ฉุนเฉียวชอบหุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรช้าครับเป็นคนที่คิดช้าเฉื่อยช้ามากแล้วก็พอเวลาทำอะไรร่วมกันก็มักจะมีปัญหาโวยวายตลอดเล่นชอบเล่นอยู่นะไอ้โซเชียลเนี่ยไอ้เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยหรือเขาไม่ทันเหมือนกับคิดไม่ทันเราอะไรเงี้ยนะความคิดเห็นก็ไม่ค่อยลงตัวกันทุกครั้งเลยเวลาพูดคุยกันมักจะมีปัญหาแต่ว่าแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นดีนะดูแลเอาใจใส่ผมดีเหมือนกันเทปแพร์เราดีมากๆหมดปฏิกภาพคอยดูแลเวลาเราไม่สบายคอยตักข้าวให้รับประทานตอนเช้าด้วยลมมีติดนิดนึงที่น่ารักรักครอบครัวมากคอยปลุกผมให้ตื่นตอนเช้า